ก็เสียตังค์หน่อยร้านกันดั้มสมิธจะได้เสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้เห็นของเข้าเยอะเลยสวัสดีครับโอ้ของเต็มเลยไม่ได้มาพักใหญ่ๆมีตัวไหนเข้าแบบแจ่มๆบ้างครับแนะนำหน่อยเข้ามาแจ่มๆนะครับมี3ตัวหลักๆเลยเข้าใหม่ประมาณช่วงเดือนกุมภากับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่เมื่อก่อนเขาฮิตกันเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ใช่ไหมที่ไอ้ตัวต่ออะไรที่มันครับแล้วมันตอนนี้ราคายังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ราคาถ้าเป็นตัวนี้ราคาเราจัดอยู่ที่พันประมาณ 1,500-1,600 รวมส่ง 1,500-1,600 รวมส่ง EMS ใช่ครับถ้าเกิดมาซื้อหน้าร้านก็จะเป็นแบบราคาลดให้ร้อยมันเป็นไอตัวต่อจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะอันนี้ยูกิโอครับยูกิโอเป็นกล่องมันเป็นกล่องใส่ตัวต่อพันปีตัวนี้อ๋อนี่อันนี้แต่อันนี้มันเป็นกล่องใช่ไหมที่เขาหากันเมื่อก่อนที่ราคามันพุ่งๆคือตัวนี้ใช่อันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นกล่องถ้าเราประกอบเสร็จก็เอามาใส่เป็นเอาไอตัวเนี้ยใส่ได้อ๋อแล้วมีแบบจัดเซตไหมซื้อ2กล่องอะไรมีกำลังจะจัดครับกำลังจะจัดรอโปรได้เลยว่าซื้อคู่กันถูกลงอ๋อสุดยอดเลยแต่ผมไม่ได้เก็บเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยไฟเตอร์ครับตัวที่ยานเอาไว้ประกอบกับตัวปู่เวอร์ชัน2เวอร์ชัน2 MG เหรอกล่องนี้นะครับกล่องนี้ของนี้ MG กล่องเวอร์ชัน2ครับอ๋อต้องเป็นกล่องนี้เท่านั้นใช่ครับเพราะว่าจอยล็อกมันจะเข้ากันอ๋อนี่ตัวนี้นะครับไหนดูหน้ากล่องอีกทีผมไม่เคยเห็นเลยที่ผมในเพจผมก็ไม่เห็นไม่ได้ลงเหรออันนี้น่าจะใช่น่าจะไม่ได้ลงเออผมไม่เห็นเลยอาจจะไม่ได้ลงอันนี้แพงไหมอันนี้ราคาอยู่ประมาณ1,600 นิดๆอ๋อแต่กล่องมันใหญ่นะใช่แล้วตัวยานมันมีอะไรหวือหวาไหมทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้ตัวยานเนี่ยครับอันนี้มันก็จะมีคนมาให้ใช่ไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นฉากเหมือนว่าให้เราสามารถเอาหุ่นตัวเล็กไปใส่ได้นะครับถึงว่าทำไมกล่องเบลเลอร์หนักด้วยเนี่ยหนักด้วยนี่ไอตัวนี้ไอเนี่ยเขาเห็นเขาต่อกันเยอะลงในเพจมันชื่อตัวอะไรผมไม่รู้จักนะคือกันดั้มผมมือใหม่มากอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยตัวลิกดองครับลิกดองหรือลิกโดมก็ได้แล้วแต่คนจะเรียก MG เหรอใช่ครับเป็นตัวของใหม่เลยมันอยู่ภาคไหนเนี่ยมันอยู่ภาค Universal Jewelry ครับไอ้ภาคปู่ i78 นะครับอ๋อเอ๊ะหันมาทางนี้ก็มีอีกกล่องนึงทางนี้กับทางนู้นเหมือนกันมั้ยนี่กันเนี่ยตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่ามันต่างกันแค่อาวุธกับตัวแต่หน้ากล่องก็ไม่เหมือนกันใช่มั้ยเหมือนกันไอ้ตัวนี้เห็นผมเห็นใช่ไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าที่เขาต่อกันเยอะๆตอนนี้กำลังยิดอยู่ในตามกลุ่ม Facebook อ่ะใช่ครับน่าจะใช่ก็คือตัวมันอัปเกรดขึ้นมาใหม่แล้วเขาเคลมกันไว้ว่าแบบรีวิวแล้วก็เคลมกันนะว่าแบบเอ้ยข้อต่อมันดีมากเลยแบบเทียบเท่า PG เลยหรือเปล่าประมาณนั้นเอ๊ะอันนี้สไตล์อะไรอ่ะอันเนี้ยอันนี้สไตล์งานกันดั้มเบสครับอ๋อของเราได้มาเป็นของกันดั้มเบสเลยกันดั้มเบสเลยสีเคลียร์อ๋อเป็นเคลียร์พาร์ทใสใช่มั้ยนี่อันนี้แล้วก็ไอ้นั่นตัวอะไรครับที่กล่องดำๆเนี่ยกล่องดำๆอันนี้ High Resolution ครับอันนี้ตัวใหม่อ๋อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวแขนโตใช่มันคนละตัวกันเหรอคนละตัวโอ้สองกล่องนี้แบบกล่องสวยนะใช่อยากเอาไปรีวิวไหมดองข้ามปีอันนี้อะไรนะชื่อ Gundam SK Red Frame เล็กตัวนึงเฉยๆอันนี้ Red Frame Power Red Red Frame Power Red ใช่มันคือตัวเดียวกันแหละแต่แค่เปลี่ยนจากแขนเล็กไปแขนปกติเป็นแขนใหญ่อ๋อแล้วผมเคยเห็นที่มันมีด้ามดาบใหญ่ๆอ่ะมันคืออะไรไอ้ตัวนั้นอ๋ออันนั้นเป็นมันมีทั้งงานแท้งานจีนนะครับก็คืองานแท้เนี่ยเค้าเหมือนจะทำมาเป็นเมทัลบิ้วแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นด้ามคืองานจีนใช่มั้ยถ้าเป็นงานประกอบอะครับเป็นงานจีนอ๋อโหมันเดี๋ยวนี้งานจีนทำขนาดนั้นเลยใช่แล้วทำด้ามมาเลยก่อนด้วยนะเหมือนจะออกมาก่อนงานบันไดด้วยโคตรโหดพอจีนออกปุ๊บบันไดออกไอตัวเป็นบิ้วมาตามเลยโอ้ยอันนี้มีอย่างละกี่กล่องเนี่ยสวยนะเนี่ยตัวไหนครับเนี่ยสองกล่องเนี้ยอันนี้มีสองกล่องสุดท้ายสองกล่องสุดท้ายนะใครอยู่ละแวกนี้หรืออยู่ไกลๆตามหาอยู่มาดูเลยตัวนี้ครับใครอยู่ต่างจังหวัดนี่ส่งได้รีบจองรีบสั่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นส่งฟรีหมดทุกรายการสำหรับตัวโมเดลส่งฟรีด้วยนะครับเนี่ยผมบ้านอยู่แถวนี้ก็ส่งฟรีจะส่งทำไมมีตัวไหนอีกตัวเอ้ยเดี๋ยวนี่อีวา 06ใช่ไหมใช่เห็นแวบในเฟซบุ๊กพี่ตามหาอยู่ใช่ไหมใช่คืออยากได้นะตอนแรกแต่ตอนนี้ดองเยอะมากเยอะมากคือถ้าซื้ออีกก็คงหัวแตกอันนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้อ๋อทัวร์เมอร์ไอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเล่นเกมไอ้นั่นน่ะไอ้แม็กซี่บูทอ่ะไอ้ตัวนี้กระโลดเพียบเลยใช่ไหมใช่โลเต็มเลยอ๋อตัวนี้ผมเคยไปเห็นของเพื่อนมามันซื้อของดาบานมาผมไปจับมาแล้วดีเทลสู้แท้ไม่ได้แน่นอนอันนี้ครับเนี่ยของเยอะของเพียบเลยลึบเลยอ่ะ
มีกี่กล่องอันนี้3 กล่องครับใครอยู่แถวนี้จัดไปนี่คือสารยานะมีคนชอบถามว่าผมซื้อที่กันดั้มสมิธคือซื้อไอ้อยู่แถวไหนอยู่สารยานะมีคนอยู่แถวบ้านผมเยอะเหมือนกันเอ๊ะตัวนี้อันนี้06อันนั้น0อะไรอันนี้03ครับ03โหร้านนี้ขายยีวาเยอะเหมือนกันนะยีวาตัวนี้03กล่องมันใหญ่เพราะว่ามันแถมโลตัว00มาให้อ๋อ00เราก็มีขายนะครับ03ไอ้ตัวไหนตัวพระเอกเนี่ยตัวพระเอกมัน01ครับสีม่วงใช่มั้ยไอ้พวกนี้มันตัวพระเอกป่ะฝั่งตัวมันจะเป็นเพื่อนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันดูเท่กว่าใช่ครับมันดูเท่มีโล่แล้วแต่คนชอบเพราะว่าทรงอีวาเหมือนกันตั้มเลยคือเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีบางตัวมีเขาบางตัวตาเดียวบางตัว2ตาแต่ว่าเป็นเรียวเกตใช่ครับก็ตัวเล็กเหมือนกันดั้มไหมตัวพอกันไหมสูงอ๋อสูงเหรอตัวสูงสูงเท่า MG ป่ะยาวเกือบเท่า MG อ๋ออันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยของ RG มันจะไม่เรียก1ต่อ100 cc ครับอันนี้ความแตกต่างเลยอันนี้เป็นความรู้นะครับกันดั้มเนี่ยมัน RG แล้วมันจะห้อยเล็กๆ1ต่อ40แต่พอเป็นพวก RG ที่เป็นนอนเกรดเนี่ยมันจะมี RG เดียวๆไม่ได้เขียน1 40อ๋อมันไม่มีสเกลใช่ครับใช่ป่ะมันจะเป็น RG แล้วเรียกว่าแบบ RG นอนเกลอะไรประมาณนั้นแล้วแต่คนจะเรียกเพิ่งรู้นะอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็น RG มันก็จะมีตอนนี้มันจะมีแค่เป็นของ EVA กับกันดั้มใช่มั้ยกันดั้มแล้วก็มีเดินกลางเดินกลางตัวอะไรนะกาโอไกก้าอ๋อไอตัวไอซูเปอร์โรบอทเหรอใช่ใช่ไหมโอ้โหมาอีกแล้วกินตังเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเห็นไอตัวนี้ข้างบนใจสั่นเลยแกนี่ดูก่อนดูด้านล่างของแฟนอยู่ป่ะตัวเนี้ยไอนี่คือ Double O Perfect Gate ใช่ไหมใช่ครับมีกี่กล่องมีกล่องเดียวมีกล่องเดียวด้วยราคาเท่าไหร่กระซิบก็ได้เดี๋ยวค่อยกระซิบตัวนี้ไม่น่าถ่ายให้ดูเสียตัวจบตัดออกตัวนี้ตัดออกไม่ถ่ายนี่ถ่ายอันนี้แทนนี่นะครับตัวนี้คือดองผมดองมานานมากนะคือตั้งแต่เข้าวงการคือซื้อกล่องนี้กล่องแรกแต่ก็ยังไม่ยอมประกอบสักทีตัวนี้นะครับใครสนใจก็มาดูที่ร้านนี้เมื่อก่อนมันเป็นพีบันไดใช่ไหมใช่ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นพีบันไดด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาทำรีออกมาหาง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วตัวนี้มันตัวไหนตัวนี้เป็น HG ครับ HG คล้ายๆ Penelope เลยพวก Penelope เลยแต่ว่าตัวบึ้มๆมันนะใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในซีรีส์ของไอ้ยูนิคอร์นตัวสีทองยูนิคอร์นตัวสีทองถ้าเกิดพูดสีทองนี่ผมงงละยูนิคอร์นสีทองไอตัวนาราทีฟอะครับอ๋อมันไม่ได้อยู่ในภาคหลักหรือป่ะมันอยู่ในภาคหลักครับอยู่ใน UC เหมือนกันอ๋อแล้วมันโผล่มาตอนไหนเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวพระเอกครับฮะตัวพระเอกมีทรงนี้ด้วยเหรอในเรื่องเรื่องเนี้ยตัวไอหุ่นพระเอกอะมันน่าจะมีรู้สึกจะมีอยู่3ฟอร์มมั้ง3หรือ4ฟอร์มเนี่ยเซต A เซต B เซต C อันนี้เป็นเซต A ก็คือเซตในฉากแรกเลยที่ว่าดูข้างกล่องนะใช่มันเป็นโมบิลอาร์เมอร์ครับโอ้สวยอะคือประกอบออกมาก็คือมีตัวนี้1ตัวใช่มั้ยแล้วก็มีไอตัวยานให้แล้วก็เอาหุ่นใส่เข้าไปอีกโอ้โหเฮ้ยอันนี้สวยนะแล้วตัวก็จะบึ้มๆเลยใช่ป่ะใช่ครับคือหมายถึงเฉพาะตัวหุ่นบึ้มหรือว่ามันบึ้มเพราะยานบึ้มเพราะยานอ๋อบึ้มเพราะยานนะใช่เหมือนตัวเมเทโอเนี่ยโอ้มันอยู่ด้านหลังแต่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยับไปดูใช่คืออ่ะอันนี้ขายของกับแฟนช่องทอยทิกเลยจัดไปใครดูตัวเนี้ยราคาเดิมอ่ะมันอยู่ประมาณ 2,000 XXX ละกัน 2,000 กว่าตอนนี้เราถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเนี่ยเราขายอยู่ที่ 1,900 ถูกแล้วก็ถ้าเกิดรวมส่งด้วยเนี่ยก็ไป 2,100 ส่งฟรีอ๋อ 2,100 ส่งฟรีถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ตรงเนี้ยอยู่หน้าร้านเนี่ยอยู่หน้าร้าน 1,900 ไปเลยครับมาเลย 1,900 ได้เลยโอเคโอเคดูไว้นะครับตัวนี้เมื่อก่อนราคาแพงนะใช่ครับนี่นะครับแล้วข้างบนไอ้ตัวเนี้ยผมเห็นบ่อยเลยไอ้เลสเฟรมเพอร์เฟคเกตใช่ไหมหูกล่องมันใหญ่กว่าตัวเฮ้ยกล่องใหญ่กว่าแต่มันโออีกอ่ะกล่องใหญ่กว่านะแต่ว่ามีแค่นิดเดียวเองอ๋อมีแค่ตัวหุ่นกระดาบเหรอใช่ครับทำไมมันถึงใหญ่ครับเนี่ยมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยครับอ่านอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยไม่อาวุธมันอะไรมันก็ไม่เยอะเท่านะมันไม่ค่อยมีอะไรครับตัวเลสเฟรมอ่ะจุดเด็ดมันคือตัวถือดาบซามูไรอ๋ออย่างงี้โอ้มันสวยนะสวยนะขายไปแล้วตัวหนึ่งรอบขายไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้รีสต็อกเข้ามาครับเรดเฟรมจัดไปนะครับใครหาอยู่เรดเฟรมมาดูได้เพอร์เฟคเกตพีจีนะครับนะครับผมเห็นมีคนมาซื้ออะไรนะยูนิคอร์นไปใช่ไหมเขาจัดชุดใหญ่เลยของไฟด้วยของไฟทั้งอะไรอันนี้ผมดูกล่องนี้หน่อยได้ไหมเมื่อกี้ดูดิว่ามันต่างหน้ากล่องต่างกับของเมื่อกี้ไหมอ๋อคนละแบบกันใช่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้ในภาคพื้นดินมันออกมาพร้อมกันหรือเปล่า2ตัวออกมาไล่กันครับตัวนี้ออกมาก่อนอ่ะตัวนี้กับตัวนู้นนะนี่นะครับร้านนี้มีมาดูได้ครับ 1,700 เท่านั้น2ตัวเลยตัวละ 1,700 อ๋อ2ตัว 1,700 ไม่ใช่2ตัว 1,700 เอาไม่ได้นะครับอันนี้ผมว่าขายไปสักพักนึงน่าจะแบบร้านนี้น่าจะหายไปแล้วประมาณนั้นครับผมเอ๊ะตัวนี้ไอ้นี่ผมเห็นคนหากันเยอะเมื่อก่อนใช่ก่อนหน้านี้ตอนนี้มีกี่กล่องเนี่ยมี4กล่องมันชื่ออะไรเนี่ยมาโครเชียสนะครับไม่ได้อยู่ในภาคอนิเมะนะครับคือถ้าเกิดไปดูในภาคไอออนบัตอ่ะที่ฉายในทีวีซีรีส์อ่ะมันจะไม่เห็นมันจะมา
ผล่ในพวกแบบน่าจะเป็นเกมหรือว่าซีรีส์หลังๆถ้าตอบเฮ้ยตัวมันเท่นะมันดูแบบเป็นปีศาจนะดูเหมือนปีศาจแล้วนะแล้วถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยมันจะมีแบบแขนแยกออกมาถ่ายถือมีดดาบได้ 4-5 อันเงี้ยสวยอันตัวเนี้ยคือสวยขายชักชักหน้าสนแล้วตัวนี้ตอนนี้กำลังเงียบอยู่เลยมือกำลังแต่ว่ามือเจ็บอยู่ตอนนี้ทำอะไรเยอะไม่ได้แล้วมีไอ้ตัวนี้ไอ้วิงเนี่ยวิงสีนี้คืออะไรยังไงผมมือใหม่กันดั้มไม่รู้เรื่องเลยทำไมมันเป็นสีนี้วิงสีนี้มันเป็นของภาคกันดั้มเบเกอร์แบทเทิลล็อกครับเป็นก็เหมือนภาคพวกบิลไฟเตอร์ที่เด็กเอามาโมเองการเอามาโมแล้วเอามาสู้กันในซิมูเลเตอร์อ๋ออันนี้มันแปลงร่างได้ป่ะแปลงร่างได้ไหมแปลงร่างได้ครับแต่ว่ามันจะต้องถอดชิ้นส่วนออกเหมือนตัวมันจะแปลงไม่ได้แค่ถอดชิ้นส่วนมาประกอบใหม่ให้กลายเป็นยานอ๋อคล้ายๆไอ้ตัวกันน้ำเอ็ดใช่ไหมที่มันต้องถอดอันนี้ก็ถูกใจสายโมเลยนะสายโมแบบสายโมที่ขี้เกียจแบบว่ามานั่งทำเองก็คือมันจะสามารถเอาหุ่นในภาพเดียวกันของทุกตัวเนี่ยมารวมกันได้มายำรวมกันเอาแขนมาใส่ข้างนึงอีกข้างนึงอีกของอีกตัวนึงมาใส่โหน่าสนใจและไอ้ตัวนี้อ่ะนี่ไอ้ตัวนี้ก็ภาครีไลท์ครับภาพดูไม่เคยเห็นเลยอ๋อเป็นตัวในภาคที่ว่าใช่ไหมใช่ครับไอ้ภาคอะไรนะไอ้ภาคเออเอิร์ธีอ่ะอ๋อภาคเอิร์ธีอ๋อนี่คือไม่รู้จักไม่เคยดู แล้วก็อันไหนเอ้ยอันนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วเคยถ่ายไปแล้วอ๋อตัวนู้นตัวเบลเลอร์เลยยังอยู่แล้วก็อันนี้ไอตัว SD เนี่ยผมเห็นเทียบเลยมันคืออะไรพวกนี้ SD พวกนี้มันเป็นงานตั้งแต่ปี1800ปี1989ยุค90นะครับเยอะประมาณ20ปีที่แล้วมันก็จะเป็นแบบ SD ตัวเล็กราคาถูกๆร้อยนิดเออแต่กล่องมันก็ดูก็เห็นถึงความแบบโบราณนะสมัยก่อนคลาสสิกใครที่เก็บงานคลาสสิกหรือว่าแบบว่าอยากเริ่มต่อกันทาแต่ว่ารู้สึกว่าเออเกรดอื่นมันยังแพงเกินไปเงินแบบเงินไม่พอซื้อ SD 3ก๊กอะไร200กว่าบาทก็มาซื้อพวกนี้ได้พวกนี้อยู่ประมาณ150-180บาทไม่แพงด้วยแต่ว่ามันก็จะมีหุ่นเฉพาะในยุคที่เขาผลิตเนาะจะไม่มีตัวใหม่ๆอย่างพวกอะไรอ่ะปะปะช็อตอะไรพวกนี้อย่างนี้ไม่มีเนาะก็จะเป็นหุ่นยุคเก่าๆมีหลายตัวเลยนะเนี่ยตัวครับเทียบเลยอย่างถ้าเป็นไอตัวน่าจะเป็นซีรีส์นี้มั้งเนี่ยครับอันเนี้ยช่วงนั้นน่าจะบีดาแมนมั้งมันยิงลูกปะติกได้อ๋อยิงได้ด้วยยิงได้ลูกปะติกใช่มั้ยยิงได้จริงๆครับใช่ครับเออเข้าท่ามีลูกเล่นด้วยฮะแล้วก็ไอ้ทางเนี้ยกันดั้มเอท SD เหรอเนี่ยใช่ครับ SD BB เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวหลัก300แล้วหลัก300กว่าบาทไม่ได้หมายถึงราคานะเป็นรหัสประจำตัวเค้าตัวเนี้ยก็อ๋อจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่กล่องนี้คือประกอบเสร็จก็คือได้ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มันจะมีฟอร์มอีก2ฟอร์มเนี่ยเปลี่ยนร่างได้ก็คือมันก็จะมีของแถมมาให้โอเคน่าสนใจเอ๊ะส่วนนั้นกันน้ำเอทเพียบเลยนะเนี่ยใช่นี่ครับกันน้ำเอทก็คือเป็นเอท3เอท2เอท1แล้วกันน้ำเอทไอ้พวก MG มันมีโอกาสจะรีมั้ยอ๋อในคลิปที่แล้วใช่มั้ยครับ ไม่มีใช่มั้ยโอกาสจะรีอ่ะน้อยเงียบกริบช่วงนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับจำนวนของก็เยอะอยู่โอเคป้ายยาผมเยอะเลยได้ความรู้เยอะด้วยโอเคนะครับใครอยู่แถวๆนี้นะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดลองมาดูได้นะครับเนี่ยผมเล็งมันนี่อยู่ไม่ตัดหรอกเนี่ยนะครับ Perfect Gate จับเป็น O นะครับแล้วก็มีเป็นตัว Astray Red Frame นะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัว Doom Dong อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักแต่ว่ามันก็ดูเท่ดูอลังการดีนะฮะสีเสือก็มีนะครับที่นี่ก็ใครสนใจลองแวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะครับช่วงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ